แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็จอดรอซ้ายก็ได้ไม่เป็นไรผมกำลังจะไปได้ครับจากนั้นจอดได้อยู่เนี่ยพี่สุดทางแล้วสุดทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายคุณก็วิ่งไปอีกครับวิ่งไปเดี๋ยวมีนจะมีปั๊มปตท.อยู่ขวามือคุณเลยปั๊มไปแล้วเจอไฟแดงแล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีไฟแดงส่วนรูห้าดูครับนั่นแหละดูครับแล้วก็ชิดซ้ายไว้ใช่ไหมได้ครับเลยไปหน่อยนึงเลยไปนิดนึงอ่ะเลยไปแดงไปหน่อยครับชิดซ้ายไว้ได้มีวีเอ็กซ์สีขาวกำลังไปครับครับ388เดี๋ยวไปดูกันว่าพระลูกค้าจะแทงหรือเปล่าตอนนี้กำลังงงทางอยู่นะครับเป็นวัตถุมงคลของพ่อเที่ยงอะแหละแต่จะแทงวันนี้กูไม่ได้เอาอันนี้มาด้วยนะเรียกว่าไงวะวันนี้กูไม่ได้เอาตัวเทียบมาด้วยแล้วประเด็นคืออันเนี้ยแม่งไม่มีหูวิ่งขึ้นแต่เดี๋ยวไปดูพวกเซียนพวกตัวตัดอะไรเงี้ยนะเนี่ยเขาบอกให้ชิดซ้ายอ่ะชิดซ้ายตรงนี้ก็ได้อ่ะบอกเขาได้อยู่ซ้ายนี่เหรอเขาอยู่ซ้ายข้างในนี่ไงซ้ายไปเลยแล้วโรงเรียนปิดเนื้อแล้วเราเจอพี่เขามาอยู่นี่ปะนี่ไงเดินมาครับนี่ไงนี่ไงเดินมาใช่ป่ะวะพี่คนนี้น่าจะใช่นะทำไมเขามองรถเราหรือไม่ใช่วะกันหลังนี้แบบนี่กันหลังออกมากับเพื่อนอ๋อไม่ใช่อันนี้ยามเพื่อนถ้าคุณไม่รู้จักที่กรุงเทพก็ไม่ใช่รู้พี่แต่ไม่เคยมาแล้วก็ไม่เคยมาจอดตรงนี้ใช่เลยมันน่าจะแบบรถติดอะไรเงี้ยเลยไม่ค่อยได้มาทำคอนเทนต์อีกไงครับนานๆทีจะได้ซื้อพระโอ้พระเต็มกระเป๋าเลยโอ้ยขายไปแล้ว13,400ขายไปองค์แล้วมีได้2 องค์มาดิไปดูก่อนปิดตลับมีพระเก่าส่งได้พระอะไรเล่นอะไรอย่างที่เป็นเล่นพระหลวงพ่อทั่วไปมั่วฝีมือดีนะเข้าพี่เขาจะเข้าป้าป้าป้าถูกพี่พอดูแลอาคารสถานที่ทั้งหมดในนี้กรรมการกรรมการมวยโลกเนี่ยกรรมการมวยที่ตายกับลูกน้องเราเนี่ยอ๋อล่าสุดนะพี่ใช่มากินเหล้าอยู่กับผมเนี่ยฆ่าตัวตายใช่ถูกถูกแม่แฟนมวยแม่งกลับเชิญนะดูครับแสดงว่าอย่างนี้ไปซื้อมายังไงพี่ฮะไปเช่ามาไงครับพวกการเรียกไปซื้อเนาะไปซื้อมาเท่าไหร่พี่โอ้ซื้อมาหลายชิ้นซื้อมาแสนกว่านู่นโอ้หลายชิ้นเขาสั่งกระจายนะครับพี่เขาบอกเป็นของพระเที่ยงจริงไม่ใช่ว่าสั่งกระจายหรอก เขาสั่งจะพิเศษจะเป็นบล็อกที่มันนิยมคุณจะไปได้ถูกบล็อกนิยมก็แล้วแต่ใช่ไหมเหมือนกันสำหรับผมคือเหมือนกันเนาะไม่แปลกตอนที่พี่เขาขายนะแปลกตอนที่พี่เขาไปซื้อไม้แหละพี่รู้ได้ไงว่าเป็นของพระเที่ยงเซิร์ชดูหรือว่าไม่หรอมีพวกเนื้อที่ลงการตีไม่ตีเป็นวันสั่งกระจายแพงไหมพี่สั่งกระจายอ้าวไม่เท่าไหร่เองไม่กี่ร้อยพันขึ้นพันแล้วมีพวกกันเนี่ยบอกไปขายหมดเลยพวกเนี้ยมีอยู่ไปขายแล้วก็เลยอ้าวขายไปแล้วช่างมันเหมือนกันด้วยนะแต่มันตีมันไม่เหมือนตรงสังกระจายแค่นั้นแหละขอบก็ไม่เหมือนขอบข้างก็ไม่เหมือนเกรดทั้งบนดีนะอันนี้พี่เปิดเท่าไหร่มันบอกไปเท่าไหร่หมื่นสามอันนี้เขาติดต่อแต่ผมมาเป็นคนซื้ออ้าวอย่างนั้นคุณงั้นผมก็เอาหมื่นสี่ดิทั้งนั้นเฮ้ยไม่เดี๋ยววันนี้ผมมาฟังราคาก่อนพี่เปิดเท่าไหร่ราคานั้นแหละราคาที่บอกกันแหละหมื่นสามเหรอโอ้ยจะไปอะไรมากมายล่ะลดให้หน่อยได้ไหมขายไปแล้วลดขายไปองค์นึงแล้วราคานี้ลดให้หน่อยได้ไหมลดหน่อยไม่ได้ไม่ลดเลย12,000ได้ไหมต่อพันหนึ่งไม่ขายโอ้สภาพสวยๆนี่ก็อันนี้สวยนี่หิ้งด้วยนะพาไม่ได้จับด้วยนะพาหิ้งทั้งสององค์เลยสวยก็องค์ที่ผมขายไปหมื่นสามด้วยดำเปิดเลยอ่ะไอ้ดำอ่ะเข้าใจอยู่ผมขายไป
ไปแล้วองค์นึงราคานี้เลยขายสุดราชการนี่แหละครับพี่น้องหมื่นสองได้ไหมแต่ว่าอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเนาะหมื่นสองเนาะเอาราคานั้นแหละเดี๋ยวผมต้องให้ค่าขนมด้วยต้องให้ค่าขนมใครวะเนี่ยไม่ใช่พี่เขาให้ไอ้นั้นไงมันอยู่กับผมทุกวันมันนั่งอยู่กับผมทุกวันเพื่อนกันเหรอเองต่อมาดิเองลองต่อดิต่อได้ต่อได้แต่ผมไม่ให้เหรอเพราะผมไม่ได้ร้อนไม่เดือดร้อนอะไรเออนี่ถ้าผมไม่ซื้อก็คือกลับบ้านเลยใช่ไหมก็กลับบ้านนี่ผมอยู่นี่นะคุณก็มาก็มาคุณก็มาเพราะราคานี้มีคนซื้ออยู่แล้วไงแต่นี้มันบอกว่าเพื่อนมันมันบอกว่าเพื่อนมันซื้ออย่าซื้อเอออย่างนี้บอกว่ามันจะซื้อก็บอกงั้นก็ราคานี้แหละอ่ะโอเคก็คนอื่นเขาก็ไปเดี๋ยวพี่ไปให้เขาเองนะเดี๋ยวผมให้คุยกันเองโอเคหมื่นสามเดี๋ยวจ่ายเงินไหนเอาเป็นเงินสดแล้วกันมีอะไรให้ผมชมไหมไม่มีไม่มีเลยรูปถ่ายนี่ไงรูปถ่ายในการประกวดสัมภาษณ์มีด้วยนะแต่ไม่มีสังกัดจ่ายถ้ามีสังกัดจ่ายผมไม่ขายนะไม่มีเขามีแค่รูปเออมีแต่รูปแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ถูกบางคนที่บ้านค่ะเก็บค่ากระเป๋าแล้วหมื่นสามผมรู้ว่าคุณซื้อดีคุณซื้อดีเดี๋ยวก็มีคนมาขายคุณอีกเยอะแยะทำคอนเทนต์ให้ดีทีอันนี้ไม่คอนเทนต์นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ซื้อจริงขายจริงครับไม่ต้องเจอพี่ซื้อจริงขายจริงฮะถ่ายรูปได้ครับผมไม่ได้ไปขโมยใครมาซื้อจริงขายจริงแล้วได้เงินจริงจริงครับคนนี้ไม่มีโกหกหนึ่งหมื่นเนาะอันนี้ครับหนึ่งหมื่นนี่สามพันครบของแท้ก็จะเป็นเงี้ยเล่นของดีเล่นของแท้มันก็จะเป็นเงินเป็นทองก็อย่างน้อยก็ยังมีค่ากับข้าวให้ลูกให้หลานได้เพราะว่าของแท้มันขายได้ขายได้ซื้อแล้วขายได้ขอญาตถามได้ไหมอย่างพระองค์เนี้ยพี่ไปได้มาได้มาไงเพื่อนเรียกไปซื้อเพื่อนเรียกไปซื้อใช่เพื่อนเนี้ยเขาทำก่อสร้างครับเขาทำก่อสร้างแล้วก็บ้านนี้เขาก็มีของพวกเนี้ยเล็กน้อยเนี้ยถ้าไปรวมมาโน่นนี่นะได้โน่นนี่นั่นหลายๆกินด้วยกันก็ซื้อมาก็เป็นแจกดูมีปูทุบปูทั่วด้วยอะไรด้วยผมเที่ยวเก่งมากเลยครับผมยังแค่ได้สายสองสายเองไม่ได้แบบอ้าวก็แล้วแต่ครับอันนี้ไม่ได้เก่งทุกอย่างก็บางอย่างก็เป็นบางอย่างไม่เป็นก็ถามอย่างเนี้ยผมมีพ่อเที่ยงผมอาจจะถามคุณอีกไอ้พ่อเที่ยงรูปเนี้ยรอยจานมืออันนี้ลายมือพระเที่ยงไหมหรือลายมือพระปองอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนั่นแหละเพราะผมไม่ใช่ทางโดยตรงอยู่แล้วไงไม่ใช่โดยตรงแต่ดูแท้ไหมแท้อะไรเงี้ยแท้ก่อนวันนี้ก็จบพระถังของพ่อเที่ยงไปในราคาเท่าไหร่พี่13,000เนาะ13,000 บาท13,000 บาทไม่ได้ลดเลยสักบาทหนึ่งครับอย่างนี้ขอบคุณพี่ด้วยนิสัยดีครับคนซื้อนิสัยดีคุยง่ายยิ้มแย้มแจ่มใสขอบคุณนะพี่ครับผมเองขออนุญาตพี่แล้วนะเรียบร้อยถ่ายรูปอ่ะทำไปเรียบร้อยแล้วคุณอยู่ในกลุ่มป่ะกลุ่มพระเที่ยงใช่ไหมอยู่ครับก็มีการซื้อขายบ้างอ๋อแล้วไอ้คอนเทนต์ที่เราไปลงก็จะมีเพจตัวเองว่าซื้อจริงนะอะไรเงี้ยไม่ได้ไปลงในกลุ่มพระเที่ยงใช่ไหมบางทีต้องมียืนยันให้ลูกค้าบ้างว่าเรามาซื้อจริงๆนะนิสัยเราเป็นประมาณไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ว่าจะต่อพี่แต่พี่ไม่ลดแข็งเหลือเกินใช่ไหมต่อนิดเดียวต่อพันเดียวต่อพันหนึ่งแต่ก็แข็งเหลือเกินใช่ไหมยังต่อพันหนึ่งนี่ต่อเยอะไหมไม่เยอะแต่คันนี้ต้องมีค่าขนมให้น้องมันยังเรียนอยู่อะไรอยู่ไงก็ช่วยค่าเรียนอะไรได้ผมไม่จำเป็นต้องขายน้องอ่ะผมก็มีคนซื้ออยู่แล้วมีคนซื้ออยู่แล้วนี่ครับก็พี่บอกว่าขายไปแล้ว1องค์นะนี่ครับอยู่ที่ศูนย์ราชการงานประกวดเนี่ยสาวชิดที่แล้วนี่คุยกับเตรียมใหญ่นะไม่หรอกครับมั่วไม่ธรรมดาเนี่ยมั่วครับในกระเป๋านี่หลายล้านแล้วเนี่ยบอกเลยไม่หลายล้านเนี่ยดูดิเท่าไหร่หมื่นหลายแสนเนี่ยดูดิกระเป๋าพี่ก็มีก็องค์นี้องค์เดียวก็เท่าไหร่องค์นี้เท่าไหร่เนี่ย300,000กว่านี่มันเป็นหลักยันอ๋อไม่ใช่หรือถ้าเป็นธรรมดาก็จะแพงผู้แรงอย่าเล่นนะครับผมก็ควยนี่ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเกิดมาแรงมากมีแต่แบบขึ้นน่ะพระมีแต่ขึ้นไม่มีแบบทำไมงั้นก็อยู่เฉยมีคนกล้าซื้อเนาะมีครับมีมันต้องมีคนกล้าซื้อลูกศิษย์ศรัทธาอะไรเงี้ยนะพี่น้องมันก็เลยต้องรับรางก็ใช้คุณอยู่ไหนสมุทรปราการแพร่กระสานตักน้ำโ
อยู่แพทย์กระถาครับซอยแพทย์กระถาเลยเหรอแถวบ้านแถวบ้านนี่นั่นเลยเดี๋ยวผมไม่รู้จักพระมันก็มันเรียนอยู่นี่อยู่ด้วยกันนั่งอยู่หน้าแผนกผมที่ผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยว่านี่เขาพาเพื่อนมาอะไรกันนะเอาเพื่อนเองอยู่นู่นใช่แต่มาเรียนนี่แต่มาเรียนที่นี่ใช่โอ้นั่งคุยกันทุกวันมันชอบอยู่แล้วด้วยเก่งเก่งมันก็ชอบพระเทียนเขาก็ชอบชอบล่าสุดนี่อะไรเขาบอกก็มาร่วมการร่วมปลุกเสกราหูเปลี่ยนราหูวัดศรีสาทรนครสมการประกวดเดือนหน้าก็จะแจกเหรียญก็จะเอาเหรียญนี้ไปแจกใช่ครับที่บอกจะส่งใช่อย่าลืมครับงานประกวดต้องมีก็ต้องไปในร้อยสามพันนครปฐมงานใหญ่วันที่7 8กรกฎาคมเจ็ดแปดเรียนเชิญทุกท่านโอ้ขอบคุณพี่เขาเลยวันนี้ได้มาโปรโมทด้วยแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวซ้ายวิ่งไปให้สุดเลยนะได้พี่โอเคครับพี่สวัสดีครับเรียบร้อย